แล้วครับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องFATEC นะครับวันนี้อยู่ในเกม MotoGP 19นะครับเรามาต่อกันในช่วง MotoGP Story กับ Yamaha ทีมโรงงานของเรานะเปิดมาสนามแรกก็เจอฝนเลยนะฮะผมได้ไปควอลิฟายไว้ใน Q1 นะออกอันดับที่12นะครับโอเคปรากฏว่าไปต่อ Q2 แล้วก็ไม่เวิร์คอยู่ดีนะก็เลยแบบไม่ได้เล่นต่อนะฮะอันดับก็เลยออกมากลางๆแถวนิดนึงรู้สึกว่าต้องแก้เซตอัพนะเพราะว่าเซตอัพเดิมเนี่ยมันจะค่อนข้างทอร์กหนักจัดไปนิดนึงเดี๋ยวลดนิดนึงแล้วกันนะครับมันขี่ยากขึ้นนิดนึงถ้าเกิดว่าทอร์กมันหนักโอเคทักชั่นก็3น่าจะได้อยู่มั้งผมคิดว่าเอามาวิ่งแล้วกันครับโอเครอสซี่ออก1นะฮะเล็กลินมาเกตที่4นั่นจะเป็นเดวิสโยโซนะเราอยู่มุมขวาฮะเห็นไหมหมวกเหลืองๆอ่ะฟ้าร้องแบบสมจริงมากฮะที่นี่ก็ประคองอย่างเดียวนะอย่าหวังเอาอะไรเลยสนามไม่ถนัดด้วยแล้วก็ฝนตกด้วยสมาธินะฮะสนามนี้ไม่ได้เร็วนะกลัวล้ม โอ้เดวิจะชนยกลึกปะเนี่ยมันจะไม่ลึกนะคิดว่าโอเคครับเล็กลินนะครับพยายามประคับประคองไปก่อนไม่กล้ากดเบรกแรงอ่ะกดปล่อยเอาเสียวพับไปเออเบรกอยู่ไหมอยู่แหละขออยู่แหละโอ้โหเรียบร้อยฮะหลุดโซโซ่ตามมาแล้วน่าจะหล่นโพเดียมว่ะเฮ้ยเขาเร็วเหมือนกันนะ3คนดูคตินี่ดีในสนามฝนนะหล่นหน่อยแล้วกันนะตรงแรกแปะเราไปเลยนะไม่กล้าแย่คืนอ่ะกำลังโค้งอยู่กลัวแบบกลัวพับไปนะเปิดคันเร่งแบบตอนโค้งเนี่ยแบบ2ฮะพยายามตั้งสมาธิไม่ให้ล้มอุ้ยเรียบร้อยครับโอ้โหเดวิสโซโซกระแทกเราเกือบล้มเมื่อกี้โอ้โหโอ้มาเกตขึ้นเลยฮะแทกแรงจัดเลยพี่เบาโอ้ยโอ้โหสวยฮะมาเกตโอ้อยู่วงนอกอีกระวังฮะคราวที่แล้วหลุดไปโอ้สะบัดกับโดนมาเกตเหมือนกันฮะเมื่อกี้โอ้โหเกือบเอ้ยเอฟเฟคปล่อยฮะปล่อยไม่ไหวปล่อยแล้วกันฮะที่4ก็โอเคอยู่อย่าหวังอะไรจากที่นี่เลยยากครับฝนด้วยแค่ไม่ฝนผมก็แย่อยู่แล้วปล่อยมาเกตไปแล้วกันฮะข้างหลังก็โล่งๆอยู่ขี่ประคองกันเก็บคะแนนฮะ
อย่างเงี้ยถือว่าดีละไปบวกเดี๋ยวเสียฮะเจียวโซ่ล้มไปเมื่อกี้กระแทกเราโอ้ยอาการออกครับไม่ดีเหมือนกันเราฮะโอ้ขี่ยากอ่ะ3คนแต่ที่นี่ไม่ค่อยเล่นประจำนะฟิลิปเนี่ยโอ้โหบานครับทางหลังถึงเลยเบาแล้วกันเบาแล้วกันเบาแล้วกันเบา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 เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเฮ้ยบานกลับมากลับมาเดี๋ยวกลับมาโอ้ยโอ้ยบาน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 ได้อยู่ฮะข้างหลังมีระยะอยู่โอเคเบาหน่อยโอ้ยจบที่4ครับสุดๆแล้วที่นี่จะไปหลายทีแล้วโอ้โหช่วงแข่งที่ฝนตกเฉยเลยจบที่4นะครับโหแล้วเอาสนามนี้ไว้หัวด้วยนะโอเคฮะทีมยามาฮ่าตอนนี้คะแนนเพชรทีมเป็นยามาฮ่านะลัสซี่มีคะแนนเยอะกว่าเรานะเพราะเขาจบที่2โอเคคะแนนทีมเป็นซูซูกินะครับเอ้ยไม่ใช่คะแนนทีมคะแนนรถอันนี้เป็นหมวกของผมนะใบเดิมแหละเอามาเปลี่ยนสปอนเซอร์นะให้มันเข้ากับทีมเพราะว่าทีมเนี้ยยามาฮ่ามันเป็นมอนสเตอร์ใช่ไหมเราก็ใส่เป็นมอนสเตอร์เอาเรดบูออกนะฮะโอเคอันนี้อะไรอ่ะอันดับใช่ไหมอ๋อ Honda เอ้ยผมไม่เคยเล่นบทนี้มันผมงงๆนิดนึงอ๋ออันดับเขาจะบอกอันดับก่อนหน้าเราแล้วก็หลังเราเนาะโอเค Start Week End คืออะไรอ่ะเริ่มใหม่อ่ะอันนี้ผมไม่เคยรู้อ่ะRed Bull Ring โอเคเอาช่วงเอ้ยเปิด FP ไว้ FP 1ไว้อย่างเดียวนะแล้วก็เปิด Qualify ไว้อ่ะคือผมใช้ FP 1แทน Q 1อ่ะมันจะได้เวลาเยอะกว่าสนามนี้ยังได้ซ้อมบ่อยอยู่ฮะอันดับขึ้นมาอยู่ที่1นะฮะเราผ่าน Q2 เลยนะครับแล้วก็เซตติ้งเดิมถึงแม้มันจะได้24แต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะว่า AI ก็วิ่งเวลาห่างจากเราเยอะอยู่ความยากง่ายมันแกว่งๆนะบอกเลยสองนะครับน่าจะเบรกอยู่นะขอร้องละโอเคถ้าไม่เข้าโค้ง3พลาดน่าจะเวลาโอเครู้สึกว่าเข้าโค้ง1โอเคแล้วล้นไหมเสียวอะโค้ง3ชอบหลุดโอเคอยู่ฮะเบานิดนึงเซียวโซ่ผมว่าโค้งสีนี่น่าจะยากสุดโค้งสีต้องเผื่อเยอะโอเคที่นี่ไม่น่ามีปัญหาน่าจะได้อยู่โค้ง6พลาดนิดนึงฮะเข้าเบาไปหน่อย7ยาบานโอเคผมไปยกคันเร่งช่วงนี้วะเข้าผิดไลน์ไปนะ24ก็จะไปแล้วผมประมาณนี้แหละผมเกือบ25แล้วนะโอเคครับ end session แข่งเลยแล้วกันประหยัดเวลาไปโอเคครับเวลาเรา qualify Q2 จะบอกโอเคก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะเวลาประมาณเนี้ยปกติใช้ดูคติก็กดได้23นะ
ผมก็จะช้ากว่าคนอื่นอยู่แหละไปโอ้ชุดดีนะห่างออกหัวบ้างฮะโอโพซิชันไม่เคยเหยียบมานานแล้วตรงนี้ระวังแค่ดูคตินะดูคติจะดีมากที่นี่ยังไม่เจอดูคตินะฮะเป็นแก๊ง Honda กับ Yamaha ซะส่วนใหญ่เท่าที่ดูเบรกเร็วไปรอบแข่งไม่เอาเวลาฮะเอาชัวร์ไหลเบาๆไว้ก่อนเลยหนังคนละม้วนกันเมื่อกี้ผมบอกเลยเมื่อกี้แบบโคตรหนังชีวิตอ่ะอันนี้หนังแบบสบายๆฮะคอมเมดี้ตลกปกฮาไปด้วยชิลๆไปยังไงที่นี่ก็ต้องดูคติดีสุดเอสปาการ์โลโอเวอร์เทคเอสปาการ์โลครับเมื่อกี้พี่น้องแซงกันอเล็กซิสกับโพอย่างนี้งงนะฮะรู้สึกว่าต้องมีวงเล็บด้วยนะรู้สึกว่ามาเกสเนี่ยก็ต้องเป็นM วงเล็บใช่ป่ะแล้วก็ A วงเล็บจะได้รู้ว่าคนไหนอเล็กคนไหนมาร์คนะฮะแต่ Espargaro นี่ก็มีมาก่อนนะ Espargaro เป็นพี่น้องนะฮะมีมาก่อนมาเกสอีกว่าอเล็กเพิ่งขึ้นมาแต่ก็ไม่งงนะก็ไม่เข้าใจแต่พอเป็นกับมาเกสเคยต้องมีไอ้นี่ให้ไงวงเล็บให้คนมือหนึ่งอภิเลียอีกคนมือหนึ่ง KTM เอสปาโร่แต่ตระกูลมาเกสนี่คือทีมเดียวกันเลยยาวฮะประคับประคองไปอย่าให้ล้มเป็นพอได้อยู่ฮะที่นี่24แล้วโอ้บานครับอย่าเป็กตรงแรกเนี่ยอันตรายฮะเอเป็กโค้งแรกนี่สูงมากอย่าไปปาดมั่วซั่วนะเอเป็กอ่ะโค้งหนึ่งที่นี่นี่คว่ำแน่นอนฮะผมไหลเบาไปว่ะเออไหนๆรอบนี้ก็พลาดแล้วระยะล่นมาเยอะเลยผมเพิ่มคันเร่งทำไมวะเนี่ยจะหลุดไหมโอเคฮะไม่หลุดไม่หลุดเอ้ยเอ้ยอย่าเป็กเกือบสะบัดล้มรอบสุดท้ายด้วยฮะรอบสุดท้ายนี่แก้สถานการณ์ยากฮะระยะทางไม่พอบางทีก็จะสับสนสนามหน่อยนะว่าเลี้ยงเองงงเองฮะรอบสุดท้ายแล้วเรียบร้อยรอบสุดท้ายนี่พลาดเยอะมากครับทะลุไปเกือบ26เลยโอเคครับสำหรับสนามนี้นะฮะออสเตรเลียเอ้ยออสเตรีย
วันนี้เล่นออสเตรเลียแล้วก็ออสเตรียนะฮะที่ฟิลิปแอตแลนด์แล้วก็เรดบูลลิงนะครับโอเคตอนนี้มี38คะแนนนะครับลบมาร์คมาเกสอยู่2คะแนนตามมาเป็นเลกลินนะฮะแล้วก็ลอสซี่โอเคปกติจะพูดว่าต่อไปเราจะไปเจอกันที่ไหนใช่ไหมคือตอนนี้เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วต่อไปสนามอะไรลืมโอเคฮะที่นี่ก็ดีอยู่สคิปไปแล้วกันต่อไปเราก็จะไปเจอกันที่สนามอู้สนามช้างเนี่ยโอเคฮะเจอกันครั้งหน้าแล้วกันเพราะว่าครั้งนี้เล่น2สนามแล้วก็มีช่วงควอลิฟายด้วยนะเดี๋ยวเวลาคลิปมันจะยาวนะครับเดี๋ยวมันจะอัปโหลดค่อนข้างนานนะก็เดี๋ยวไว้เป็นมานี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็โอเคครับสวัสดีครับไปแล้ว